สวัสดีครับผมครูมินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการเล่นเปียโนในสไตล์เพลงป๊อปแล้วก็เพลงแจ๊สนะครับว่าใครสามารถเรียนได้บ้างแล้วเรามีวิธีการเรียนกันยังไงนะฮะก็เริ่มต้นที่ใครที่สนใจจะเล่นเพลงป๊อปแล้วก็เพลงแจ๊สนะครับอาจจะต้องมีพื้นฐานในการเล่นคลาสสิกระดับหนึ่งอาจจะยังไม่ต้องเล่นเพลงที่ยากจนเกินไปแต่ว่าเราต้องอ่านโน้ตได้เราต้องรู้ว่าบนเปียโนเนี่ยเรามีโน้ตอะไรเราต้องมีทักษะในการฟังก่อนนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องมาเสียเวลาปรับพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดมีพื้นฐานมาก่อนแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต้องเสียเวลาเรื่องนี้เพราะว่าการเรียนป๊อปนะครับกับแจ๊สด้วยเราจะค่อนข้างมาคุยกันถึงไอเดียว่าเรามีวิธีการเล่นยังไงเราจะไม่ค่อยไปเจาะถึงเทคนิคการวางมือที่ถูกต้องอะไรเท่าไหร่แล้วแล้วใครเรียนได้บ้างพอพูดมาถึงตรงนี้ก็มักจะเป็นน้องๆเด็กๆที่มีความเป็นวัยรุ่นและเขาต้องมีความชอบมีอรรถรสในการชอบฟังเพลงจากหนังจาก YouTube จาก Music Streaming ต่างๆนะครับถ้าเกิดน้องๆที่มีพื้นฐานตรงนี้แล้วก็ชอบแล้วก็สามารถลองมาเรียนป๊อปกันได้เรียนแจ๊สกันได้นะฮะพูดถึงผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เรียนได้คุณปู่คุณย่าเรียนได้นะครับอย่างที่บอกครับถ้ามีพื้นฐานทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทีนี้เวลาเรามาเรียนกันเนี่ยเราก็จะฝึกอ่านคอร์ดกันคอร์ดที่เราเห็นเนี่ยตามอินเทอร์เน็ตต่างๆบางคนรู้แล้วว่าอ๋อ C major D minor แต่กดยังไงล่ะกดบนคอร์ดยังไงเราก็จะมีหลาย inversion เช่นถ้าเติม7เข้ามาก็สมมติถ้าเป็นแจ๊สหน่อยอาจจะเติม9ก็จะมีความแบบเท่ขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเพลงป๊อปแจ๊สแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงต้องเตรียมตัวยังไงก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ